เบสิกนะเป็นข้อสอบพื้นฐานเราต้นก็คือวัดศักยภาพในการทำงานของเราเฉยๆนะฮะซึ่งณขณะนี้เนี่ยให้สรุปพาร์ทแรกก่อนก็คือพาร์ทความสามารถด้านภาษานะฮะมีทั้งหมดอยู่20ข้อโดยที่เด็กสามารถไปดูรูปรินต์นะฮะหรือว่าโครงร่างข้อสอบเนี่ยได้ในเว็บของชิพแพสได้เลยนะฮะเขาก็จะลงไว้แล้วนะซึ่งก็จะมีน้ำหนักในการออกข้อสอบเนี่ยอย่างเท่าๆกันอย่างละ10พาร์ทนะ10พาร์ทเนี่ยเท่าๆกันหรือพาร์ทภาษาก็จะมี10พาร์ทที่ออกอย่างเท่าๆกันมีตั้งแต่การสื่อสารการเข้าใจภาษานะฮะการผ่านนะอันนี้ก็จำไม่หมดนะก็จะประมาณนี้นะซึ่งพี่เด็กก็ข้อสอบชุดนี้พี่เด็กได้ออกพี่เด็กก็ได้ออกตามได้มีการบอกไว้Thank you.
ロンドンキーチ。ที่ปรากฏในอัคราที่พันศัพท์ของแบบนี้ถามว่าข้ออาจถามว่าเสียงด้วย
วนด้วยวิธีการใดอธิบายการสืบด้วยการอธิบายโลหะโลหะเนี่ยใต้โลหะบรรยายโลหะธรรมาโลหะสาธุโลหะเทศนาโลหะนะฮะอุปมาโลหะนั้นหลักๆก็จะมีในนี้สามส่วนที่การอธิบายฟังนะครับอธิบายโลหะเนี่ยนะก็คือการเขียนเพื่อขยายความให้เข้าใจประเด็นอย่างชัดเจนนะในขณะที่บรรยายโลหะเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องอยากบอกเรื่องให้เข้าใจในภาพไปในทางเดียวกันโดยการบรรยายจะบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะจุดเป็นอย่างไรประมาณนี้นะจุดพัฒนาโลหะนี่มีให้เห็นภาพนะหลักๆเลยที่อ่านแล้วที่มันฟังแล้วเห็นภาพอย่างชัดเจนชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเราลองไปดูข้อความนี้นะครับแน่นอนมันมีการบรรยายที่อธิบายประเด็นให้เข้าใจอย่างชัดเจนก็คือทำไมสังคมไทยถึงภาพแบบผู้หญิงในบทบาทของการเป็นภรรยามากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีการอธิบายมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็มีการบรรยายทางการบรรยายด้วยนะครับว่าคือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะข้อยกตัวอย่างก็บอกอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อสี่นะก็คือมีการอธิบายและการบรรยายนั่นเองต่อมาข้อที่ห้านะครับข้อไหนที่มีข้อไหนแบบนี้มีภาษาระดับกันดีข้อหนึ่งบอกว่าทำไมลูกผู้หญิงที่มีเยอะอย่างเต็มที่Thank you.
ชันเขาไปเขาไปก็คือบอกว่ามีการเราไปเป็นการเล่นของเขาคือการที่ว่าการของเขาทำให้เขาไม่ได้ทำแบบนี้เลยค่ะเขาทำแบบนี้เลยค่ะเขาไม่ได้ทำแบบนี้เลยค่ะเขาไม่ได้ทำแบบนี้เลยค่ะเขาสร้างแบบนี้เขาต้องเขาชอบแบบนี้ให้เขาแบบวิถีชีวิตของเขานะเขาปากแตกแค่มันมีสัตว์ปากมันแตกนะมันไม่ได้หมดเสียงเขาไปทะเลาะ